All Member สุขรัวๆแลกลุ้นฟินๆใช้คะแนนเลือกลุ้นรางวัลผ่าน7 App สวัสดีค่ะตรวจสอบสภาพอากาศเช้านี้กันกับ TNN Earth ค่ะสำหรับช่วงวันที่14ถึง16ธันวาคมนี้ยังคงมีมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมอยู่บริเวณภาคเหนือและภาคอีสานนะคะลักษณะเช่นนี้ค่ะส่งผลทำให้ประเทศไทยตอนบนนั้นจะมีหมอกในตอนเช้าภาคเหนือภาคอีสานยังคงมีอากาศเย็นสบายในตอนเช้าและขณะเดียวกันค่ะก็มีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกนะคะเคลื่อนเข้าปกคลุมทางภาคเหนือตอนบนค่ะส่งผลทำให้วันนี้ภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางแห่งส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังปานกลางนะคะภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนตกหนักบางแห่งจากนั้นคาดการค่ะว่าช่วงวันที่ประมาณ17ถึง18ธันวาคมจะมีลมหนาวกำลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่จากจีนนะคะแผ่เสริมลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิลดลงในหลายพื้นที่เลยค่ะกับมีลมแรงโดยคาดการว่าภาคเหนือภาคอีสานอุณหภูมิลดลงประมาณ 2-4 องศาเซลเซียสส่วนภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพอุณหภูมิจะลดลงประมาณ 1-3 องศาเซลเซียสนะคะส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีกำลังแรงขึ้นส่งผลทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะเรามาตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือวันนี้มีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลงประมาณ 1-2 องศาเซลเซียสทางตอนบนของภาคโดยมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ค่ะส่วนมากที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และเชียงรายอุณหภูมิต่ำสุด19องศาอุณหภูมิสูงสุด36องศาส่วนยอดดอยอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 10-15 องศาค่ะภาคอีสานวันนี้มีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด19องศาอุณหภูมิสูงสุด35องศายอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 13-17 องศาค่ะภาคกลางวันนี้มีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด23องศาส่วนอุณหภูมิสูงสุด36องศาค่ะภาคตะวันออกมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด23องศาส่วนทะเลช่วงนี้คลื่นต่ำกว่า1เมตรสำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องค่ะมีฝนร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ส่วนมากที่นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด25องศาอุณหภูมิสูงสุด36องศาค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ